ติดตาต้องรับข้อสุดพีสบุ๊กค่ะมาสรุปย่อยๆสปอยลเรื่องราวในแบบฉบับเรื่องเล่ากันค่ะพมดมาสจรรย์แห่งออสเขียนโดยแอลฟแลงโรมแปละเรียบเรียงโดยชานวิทย์กระเสดสิริบทที่13การช่วย กู้ภัยสิงโตกี้คลาดดีใจมากที่ได้ฟังข่าวว่าไม่มดชั่วร้ายละลายไปแล้วด้วยน้ำหนึ่งถังโดรธีถอดกลอนประตูกลมขังปล่อยมันให้เป็นอิสระทันทีแล้วต่างพากันไปที่ปราสาทสิ่งแรกที่โดรธีทำก็คือเรียกพวกวิสกี้มาทั้งหมดและบอกว่ามันไม่ต้องมาเป็นทาสอีกต่อไปแล้วพวกวิสกี้สีเหลือง ตื่นเต้นดีใจกันมากเพราะต้องถูกทำงานหนักมานานปีเนื่องด้วยแม่มดชั่วร้ายปฏิบัติต่อมันอย่างทารุณยิ่งตลอดมาและพวกเขาได้เอาวันนั้นมาเป็นวันหยุดรื่นเริงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาใช้เวลานั้นกินเลี้ยงและเริงระบากันถ้าเพื่อนเราหุ่นไล่กากับชายตัดไม้ดีบุก ได้กลับมาอยู่กับเราเท่านั้นสิงโตพูดฉันจะเป็นสุขอย่างยิ่งเธอไม่คิดว่าเราจะช่วยเขาได้เหรอเด็กหญิงถามอย่างกระวนกระวายเราลองดูก็ได้สิงโตตอบดังนั้นพวกเขาจึงเรียกพวกวิสกี้สีเหลืองมาและถามว่าจะช่วยกู้ภยัยเพื่อนๆได้ไหม พวกวิสกี้ตอบว่ายินดีที่จะทำทุกอย่างสุดความสามารถเพื่อช่วยโดรธีที่ช่วยให้พวกข็นอิสระหลุดพ้นจากพันธะดังนั้นเธอจึงคัดเลือกวิสกี้จำนวนหนึ่งที่ดูท่าทางรู้เรื่องดีที่สุดแล้วต่างก็ออกเดินทางใช้เวลาข้ามวันจึงถึงท้องที่หินขลุกคละซึ่งชายตัดไม้ดีบุกปุกปี้ยับเยินไปหมดตลอดทั้งร่าง ใกล้ๆตัวเขามีขวานวางอยู่แต่คมนั้นก็ขึ้นสนิมและด้ามก็หักพวกวิสกี้ใช้แขนพยุงมันขึ้นอย่างนุ่มนวลและหามกลับไปปราสาทสีเหลืองอีกครั้งโดโรธีเช็ดน้ําตาสองสาโยดเมื่อได้เห็นภาพอันเศ้าสลดของเพื่อนเก่าและสิงโตก็ดูซึมเศร้าเสียใจอยู่เมื่อพวกนั้นมาถึงปราสาท โดรธีก็พูดกับพวกวิสกี้ว่าพวกเธอมีช่างดีบุกไหมอ่าใช่สิพวกเราบางคนเป็นช่างดีบุกฉันดีมากมาพวกเขาบอกเธอถ้าเช่นนั้นไปนำมาให้ฉันทีเธอพูดและเมื่อช่างดีบุกมาถึงได้วนำเครื่องมือทั้งหมดใส่ตะกล้ามาด้วยเธอก็ถามว่า เธอตีร้อยบุกของชายตัดไม้ดีบุกให้ดีเหมือนเดิมได้ไหมท้าใ้้เขากลับเข้ารูปเดิมอีแล้วก็ต่อตรงที่หักให้งตรงๆช่างดีบุกพินิษด,ดูชายตัดไม้อย่างพิจารณาแล้วก็ตอบว่าพวกเขาคิดว่าซ้าได้ดังนั้นชายตัดไม้ดีบุกจะกลับดีเหมือนเก่า วันและพวกเขาก็ลงมือทำงานกันในห้องสีเหลืองใหญ่ห้องหนึ่งในปราสาททำอยู่สามวันกับสี่คืนทั้งตอกทั้งบิดทั้งตัดทั้งต่อแล้วก็ขัดเงาตอกตรงขากับตัวตัวกับหัวจนกระทั่งในที่สุดช่างตัดไม้ดีบุกก็ถูกซ่อมจนเป็นรูปเดิมเหมือนก่อน ที่แน่ๆคือมีรอยปกต่อติดอยู่มากมายแต่ช่างดีบุกทำงานดีและชายตัดไม้ก็ไม่ใช่คนขี้โออยู่แล้วเขาจึงไม่สนใจกับรอยต่อปะนั้นเลยในที่สุดเมื่อชายตัดไม้ดีบุกเดินไปที่ห้องของโดโรทีและขอบใจเธอที่ช่วยกู้เขามาได้เขาดีใจมากจนร้องไห้ และโดโรธีต้องเอาผ้ากันเปื้อนเช็ดน้ำตาทุกหยดบนใบหน้าของมันอย่างระมัดระวังเพื่อคอต่อจะได้ไม่ขึ้นเป็นสนิมในเวลาเดียวกันน้ำตาของเธอก็หยดเป็นสายลงมาด้วยความยินดีที่ได้พบเพื่อนเก่าอีกครั้งแต่น้ำตาเธอนั้นไม่จำเป็นต้องเช็ดสิงโตนั้นเช็ดตาบ่อยๆด้วยปลายหางของมันจนเปียกชุ่ม และต้องออกไปข้างนอกที่สนามหญ้าถือหางไว้ตรงกลางแดดจนแห้งถ้าเราเพียงได้หุ่นไล่กามาอยู่กับเราอีกชายตัดไม้ไดีบุกพูดหลังจากที่โดรธีเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้มันฟังฉันจะเป็นสุขยิ่งเราต้องพยายามไปหาเขาให้ได้เด็กหญิงพูดดังนั้นเธอจึงเรียกพวกวิสกี้มาช่วยเธออีก และพวกเขาก็เดินกันตลอดวันนั้นกับวันถัดมาจนไปถึงต้นไม้สูงตรงกิ่งที่ลิงติดปีป่าเสื้อผ้าของหุ่นไล่ากาไปติดไว้ต้นไม้นั้นสูงมากและลำต้นก็เรียบจนไม่มีใครปีนขึ้นไปได้แต่ชายตัดไม้พูดขึ้นทันทีว่าฉันจะตัดมันลงและเราจะได้เสื้อผ้าของหุ่นไล่ากาในตอนนั้น ขณะที่ช่างดีบุกทำงานซ่อมตัวชายตัดไม้อยู่วิสกี้อีกคนที่เป็นช่างทองก็ได้ทำด้ามขวานด้วยทองแท่งและเอาสวมเข้ากับขวานของชายตัดไม้แทนอันเก่าที่หักไปวิสกี้คนอื่นๆก็รับคมซิจนสนิมหลุดออกหมดส่งประกายราวกับเงินขัดเงาทันทีที่พูดจบชายตัดไม้ดีบุกก็เริ่มลงมือตัด และในเวลาอันสัน้นต้นไม้ต้นนั้นก็ล้มคลืนลงเสื้อผ้าของหุลล่นไลกาก็ตกลงมาจากกิ่งไม้เรียราดไปตามพื้นดินโดโรธีหยิบมันขึ้นมาและให้วิสกี้ถือกลับไปที่ปราสาทที่นั่นพวกเขาเอาฟางอย่างดีสะอาดสะอาดอยัดเข้าไปใหม่และดูสินั่นเจ้าหุ่นไลกามันดูดีดังเดิมแล้ว มันขอบใจพวกเขาครั้งแล้วครั้งเล่าที่ช่วยมันไว้บัดนี้พวกเขาได้กลับมารวมกันอีกครั้งแล้วโรธีกับเพื่อนๆของเธอใช้วันเวลาอันสุขยิ่งสองสามวันอยู่ในปราสาทสีเหลืองพวกเขาได้ความสะดวกสบายทุกอย่างที่ต้องการแต่มาวันหนึ่งเด็กหญิงก็คิดถึงปะาเอ็มและพูดว่า เราต้องกลับไปหาออสและเรียกร้องข้อสัญญาใช่สิชายตัดไม้พูดฉันจะได้หัวใจในที่สุดฉันก็จะได้บันสมองหุ่นไลกาเสริมย่างร่าเริงฉันก็จะได้ความกล้าหาญสิงโตพูดอย่างคลุ่นคิดฉันก็จะได้กลับไปแคนซัส โรทีร้องและตกมือโอ้แล้วออกเดินเท้าไปเมื่อมารากรพรุ่งนี้กันเถอะเมื่อพวกเขาตัดสินใจกันแล้ววันต่อมาก็เรียกพวกวิสกี้มารวมกันและกล่าวอำลาพวกวิสกี้เสียใจที่พวกเขาจะจากไปพวกเขาชอบชายตัดไม้ดีบุกมากจนได้ขอร้องให้อยู่ปกครองพวกเขาในดินแดนสีเหลืองแห่งทิศตะวันออก ไมื่รู้ว่าพวกนั้นตั้งใจไปกันจริงๆพวกวิสกี้ก็ให้ปลอกคอทองกับโตโต้และสิงโตอย่างละตัวให้สร้อยคอสวยกับโดโรธีเส้นหนึ่งฝังด้วยเพชรให้ไม้เท้ายอดทองกับหุ่นไลกาเพื่อป้องกันไม่ให้มันสะดุดและให้กระป๋องน้ำมันฝังเพชรกับมณีมีค่ากับชายตัดไม้ดีบุกนักเดินทางทุกคน กล่าวสุนทรพจน์อย่างงดงามกับพวกวิสกี้เป็นการตอบแทนแล้วก็จับมือกันซิปวดแขนโดโรธีไปที่ตู้ของแม่มดเอาอาหารใส่ตะกร้าเต็มสำหรับเดินทางเธอเห็นหมวกทองวางอยู่เลยลองสวมบนศรีรษะเห็นว่าเหมาะกับเธอพอดีเธอไม่รู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเพชรบนของหมวกทองแต่เห็นว่ามันสวยเลยคิดจะใส่ไป แล้วก็หมวกกันแดดของเธอใส่ในตะกร้าเสียและแล้วเมื่อพร้อมจะเดินทางทั้งหมดก็เริ่มออกมุ่งไปสู่เมืองมรกตพวกวิสกี้มาส่งเสียงเชียร์สามครั้งและอวยพรให้อย่างมากมาย ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข่าวสารได้ที่ p e a c e b o o k b o x p o t c o m ค่ะ P-E-A-C-H I-B w O-K แล้วพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ